การทุจริตเรื่องเงินทองครับเหมือนกับว่ามีการติดสินบนแล้วก็จะต้องเอาผิดยึดทรงยึดทรัพย์อะไรกันแต่ผมคิดว่าไอ้ความผิดพลาดและด้อยประสิทธิภาพเนี่ยต่อให้ไม่มีใครได้เงินเลยนะ,ะแต่ด้อยประสิทธิภาพจนคนเนี่ยตายเพราะโรคระบาดนี่ผมว่าอันนี้มันหนักกว่าไอ้คอร์รัปชันปกตินะ คือคอร์รัปชันปกติมันเป็นเรื่องเงินทองไงคุณก็ตามริบซับได้มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ชีวิตมนุษย์มันไปแล้วไงออแล้วก็เรียกคืนกลับมาไม่ได้เงินเท่าไหร่ก็หาคืนกลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันถึงเป็นปรากฏการณ์ที่ในหลายๆประเทศเนี่ยผู้นําประเทศก็อยู่ไม่ได้ม,มาเลเซียที่เพิ่งลาออกไปแล้วเนี่ยเพราะว่าคือคราวนี้มันคงถึงเวลาที่ผมว่าว่ยุทธต้องถูกถามดังว่าจะอยู่ไปนานเท่าไหร่อยู่รออะไรคือจะอยู่รอจนกระทั่งประเภทสถานการณ์โควิดดีขึ้นหรือใช่ปีหน้าปีหน้า ก็ครบวาระไม่ไม่คือคือถ้าจะดีขึ้นจริงๆมันต้องปีหน้าเพราะกว่าตัวเลขมันจะพีก,กว่าจะลดกว่าวัคซีนจะฉีดครบมันคือปีหน้าซึ่งมันคือครบวาระพอดีแล้วความเสียหายละ่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างนี้จนกระทั่งจนถึงการเลือกตั้งใหม่ตอนปี -66 เนี่ยคำถามคือว่าแล้วใครจะรับผิดชอบละ่ะทั้งความเสียหายที่ชีวิตมนุษย์ทั้งความเสียหายเรื่องเศรษฐกิจที่มันจะต้องตกต่ำไปอีกนะเท่าไหร่ตรงนี้ <Okay. S 2> จะทำยังไงเรื่องโควิดเนี่ยมันมีจุดที่เป็น จุดที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างรุนแรงเนี่ยหลายจุดเลยเพราะว่าที่ผ่านมาก็ปรากฏเป็นข่าวละเท่าเท่าที่ผมได้ลองสอบถามดูพักพวกเพื่อนฝูงที่อยู่ในพักเพื่อไทยเขาข่าวนี้มีข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจและเป็นข้อมูลที่จะสั่นเทือนรัฐบาลได้เขาว่าอย่างนั้นนะก็เหมือนอย่างเมื่อตอนอภิปรายเมื่อครั้งที่แล้วตอนต้นปีอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมีปัญเาเรื่องถุงมือยางเรื่องเหมืองทองอัคราอะไรเงี้ย พอออกมาเนี่ยทุกคนโอ้โหข้อมูลเป็นอย่างนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยงั้นครั้งนี้เขาบอกว่ามีข้อมูลแบบนั้นด้วยงั้นแสดงว่าคือข้อมูลที่เราคุ้นเคยคือคือข้อมูลผู้ป่วยใหม่แต่ละวันเป็นยังไงการปิดเมืองเป็นยังไงเศรษฐกิจมีปัญหายัางไงแต่มันมีข้อมูลบางอย่างที่ไม่ถูกเปิดเผย ตรงนั้นแหละที่เขาบอกเขาจะวิคุฎขึ้นมาอย่างเช่นทุจริตในการจัดซื้อวัคซีนอะไรอย่างงี้ถ้ามีประเด็นอย่างนี้ผมคิดว่าน่าตื่นเต้นใช่เพราะว่าคนรออยู่แล้วเพราะคตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนมาเป็นเวลานานว่าทําไมซื้อบางยี่ห้อ,อทําไมบางยี่ห้อดีเนี่ยดันไม่ซื้อ,อแต่ผมเสริมนะหมอเลื่ผมคิดว่าถ้าเขาเล่นประเด็นเรื่องชุดตรวจผมว่าเล่นได้หนักกว่าอีกเพราะว่าเรื่องชุดตรวจเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับว่าของที่มีให้ซื้อเนี่ยไม่ได้ขาดตลาด มันไม่เหมือนกับวัคซีนได้ซ้ำไป<ช>เพราะว่าวัคซีนพอสั่งไปบริษัทบางบริษัทในต่างประเทศเนี่ยเขาต้องส่งในประเทศอื่นให้ประเทศอื่นมันขาดตลาดอยู่ในมุมหนึง่งแต่ว่าชุดตรวจเนี่ยมันไม่ได้ขาดตลาดแล้วรัฐบาลเองแหละไม่มีปัญญาในการจัดสั่งซื้อมาใช่แล้วพอพยายามจะจัดสั่งซื้อมาก็มีปัญหากันเองอขัดแย้งกันเองจนในที่สุดประชาชนเนี่ยอดใช้ชุดตรวจไปหาซื้อที่ร้านขายยาก็ขาดตลาดในประเทศขาดใช่นอกประเทศไม่ขาด อันเนี้ยผมต้องโทษรัฐบาลเลยจริาบอกว่าฝ่ายคา้านเล่นเรื่องชุดตรวจ ATK ขาดแคลนเนี่ยจนคนเนี่ยคนตายนะเพราะมันมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งพอไม่ได้ตรวจว่า positive ยาก็ไม่กินก็ไม่คิดว่าตนเองเป็นโควิดแล้วนอนตายที่บ้านและอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงไทยรัฐก็พาดหัววันนั้นย้อนกลับไปเมื่อวันศืนคือมันมีกรณีแบบนี้เยอะเยอะมไม่รู้ว่าเป็นโควิดชุดตรวจที่ร้านขายยาหมดรัฐบาลจัดให้ไม่ได้ตัวเองก็เลยไม่ไปหาหมอหายาเลยตาย ใชอนน่อันเนี้ยอันเนี้ยจริงเลยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแต่เป็นเรื่องแบบปล่อยปลาละเลยอ่ะก็จะทั้งทุจริตด้วยปล่อยปลาละเลยด้วยทั้งวัคซีนทั้ง ATK ด้วยเขาถึงบอกว่าไม่ใช่แค่โอหังคลั่งอำนาจประเภทรวบอำนาจไว้กับคนคนเดียวอะไรเนี้ยยังมีประเภทว่าหากินบนซากศพประชาชนอันเนี้ยร,รุนแรงเนาะ